her for a second. All this running around, surviving by the skin of our teeth. I think we've actually taken a moment. We have to step back and appreciate just how far we've come. Huh? Sic parvis magna. Sic parvis magna. Yeah. Listen, little brother. She will get over it. And we bring back a treasure like that, anyone would. I don't know. Maybe I've done this one too many times. Huh. Somehow I imagined it bigger. Yeah, well, we're definitely in the right place. We'll find us a spot to set ashore. สวัสดีครับตอนนี้คุณกำลังรับชมช่องออกเกมทุกเครื่องเกมลงไว้ที่นี่กับผมเป็นแชมป์วันนี้เราอยู่ในตอนที่18ของ Uncharted 4 A Thief's End Yeah, at least there's an island. Just keep an eye out for anything man-made. You mean pirate-made. Sure. ซึ่งตอนนี้จะเป็นพาร์ทของการตามหาอาณาจักรหรือว่าอาณานิคมที่เรียกว่าLiber Italia is more of a small beachside shack. Yeah, maybe it's a treehouse. แล้วก็เดี๋ยวเราจะแวะตรงนี้กันหน่อยแล้วก็จะไปเก็บสมบัติแล้วก็เดี๋ยวจะมีอีสเตอร์เอ็กเล็กๆเกี่ยวกับครอบครัวตระกูลเบิร์นนะครับตระกูลเบิร์นSounds good to me. คือตระกูลเบิร์นส์เป็นตระกูลที่ได้กางเขนของนักบุญบิสมาร์คคนแรกไปนะครับ Dead men tell no tales. ก็คือเป็นกางเขนที่ถูกใช้งานไปแล้วนะเป็นของโจเซฟเบิร์นแต่ว่าคือเขาเนี่ยทิ้งไว้แล้วก็กล่าวว่าให้ลูกชายริชาร์ดของเขาSupplies from an earlier expedition. What you got there?มาสานต่อนะครับ Burns. มาสานต่อการค้นหาความร่ำรวยในแดนสวรรค์ Sam, this was written by Burns' grandson. Well, makes sense. The cross in Panama was hollow. Must be following the same clues as us. ก็เป็นตามอย่างที่แซมพูดตะกี้นะครับแล้วเดี๋ยวเราจะเล่ากันต่อก็คือว่าคือลูกชายของเขาริชาร์ดไม่ทันได้มาเห็นกางเขนตัวนี้ที่ว่ามันถูกซ่อนอยู่ในคุกปานามาเมื่อตอนแรกๆแต่ว่ากลับกลายเป็นหลานชายของเขาโจนาธานที่ได้ตัวกางเขนนี้ไปแล้วก็ได้ไอ้ตัวแผนที่ข้างในแล้วก็ตามบอกแซมต่างๆมาจนถึงตรง Treasure on his side. Avery had the right idea. What's that? Live by his own rules. Travel the world.Made his fortune, his way. Sure. Apart from the huge bounty on his head. ก็คือว่าเป็นลูกชายของเขาแทนซึ่งลูกตัวหลานชายของเขาเนี่ยครับโจนาธานเนี่ยก็มาตามหาแล้วก็มาพร้อมกับTake a look around. You want to come? Of course, I want to come. กับตันดาบี้แล้วก็ลูกเรือของกับตันดาบี้พร้อมกับเขาก็คือเหมือนว่าตัวโจนาธานเองอะคือคล้ายๆกับเป็นนักล่าสมบัติแบบเนทกับแซมเนี่ยแหละครับแล้วก็มากับเรือของกัปตันดาร์บี้แต่ทีเนี้ยคือกัปตันดาร์บี้อ่ะในจดหมายฉบับแรกเมื่อตะแกที่เราเก็บได้ก็คือมันจะบอกเป็นไหนๆว่าคือมันผมสรุปให้ฟังว่ากัปตันดาร์บี้เนี่ยถูกฆ่าครับโดยลูกเรือของเขาเองที่ป่วยเป็นไข้แล้วก็เพ้อจากพิษไข้อะไรประมาณนี้นะแล้วก็พร้อมกับทำให้เรือของก็คือว่าพอเขาตัวกัปตันเรือดาร์บี้ถูกฆ่าก็คือหมายความว่าตัวโจนาธานเองเลยต้องแบบว่าขึ้นมาคุมบังเหียนในฐานะกัปตันแทนแล้วก็ทำการฆ่า
คนที่ฆ่ากัปตันแล้วก็ทำให้เรือของเขาพังซึ่งที่ผมจะพยายามสื่อก็คือว่าไอ้หลุมศพที่เราเจอตอนแรกนั่นนะครับนั่นคือหลุมศพของกัปตันดาร์บี้แล้วเสากระโดงเรือที่เราเห็นตรงนั้นน่ะก็คือเรือที่อับปางของกัปตันนะครับแล้วก็ทีมงานของโจนาธานแต่ว่าคือชะตากรรมของเขาอ่ะยังไม่จบแต่ว่าเดี๋ยวเราจะเล่นไปเรื่อยๆแล้วเดี๋ยวค่อยอธิบายนี่ก็เป็นจดหมายฉบับที่2นะจดหมายฉบับเนี้ยจะเกี่ยวข้องกับตัวโจนาธานเขาก็บอกเล่าเหตุการณ์ต่อมาว่า Do you think he found the treasure? Oh, he would have become pretty damn famous if he did, so I doubt it. Well, I hope you're right. ก็คือ Grave we found was one of their crew. ก็คือเขาพยายามที่จะเหมือนกับรู้สึกว่าไม่มั่นใจเหมือนกันว่าตัวเขาเองจะทำสำเร็จหรือเปล่าแต่คือเหมือนว่าเขาก็ต้องแบบว่าเข้มแข็งไว้เพื่อลูกเรือคนที่เหลือแล้วก็ตัวเขาเองเนี่ยก็คือมีอยู่คืนหนึ่งหลังจากที่ในคืนวันที่24มกราเขาฝันนะฝันถึงคุณปู่ตัวเองฝันว่าแบบเหมือนคุณปู่เนี่ยแล้วก็ตัวเขาเองเนี่ยอยู่ที่คุกปานามาซึ่งตัวโจนาธานถูกห้อยถูกแขวนคอนะแล้วก็เป็นคุณปู่เขาอะเอาเชือกมาคล้องคอแล้วก็ประมาณว่าผลักเขาตกลงไปจากคุกปานามานะแล้วก็ทิ้งท้ายว่าขอให้พบเจอกับความร่ำรวยแห่งแดนสวรรค์มาร์โกไอประโยคนี้เป็นประโยคเด็ดนะครับคือมันจะมีในทุก3ภาคเลยที่เนจะขุดเอาไว้คุยกับซัลลี่แล้วก็เนดีนไม่ใช่เนดีนขออภัยชื่ออะไรนะโคลอี้ครับก็คือหมายว่ามันจะเป็นประโยคว่าเหมือนมาโคโปโลอะไรหมายความว่าเหมือนเป็นปฏิการถามตอบยอดฮิตของเด็กๆอะไร400 million in muggle treasure cute โอเคก็คือเหมือนกับว่าไอ้พวกไฟล์ต่างๆที่เก็บมาคือตอนนั้นผมยังไม่ได้เล่าเนี่ยก็คือว่าเนี่ยมันก็เกี่ยวข้องกับตัวโจนาธานเบิร์ตนี้เลยหลานชายของโจเซฟก็คือผู้ชายคนแรกที่ได้กางเขนนักบุญบิสมัทไปนะครับโอเคเดี๋ยวตรงเนี้ยเราจะกลับไปที่เกาะมันเกาะหลักเนี่ยเพราะว่าตรงนี้เหมือนเราวนกลับมาเก็บพวกคอลเลกติเบิลต่างๆแล้วก็เล่าอีสเตอร์เอ็กให้ฟังแต่ว่าตรงนี้เราจะกลับไปที่ตัวเนื้อเรื่องกันละก็คือเรื่องราวของโจนาธานการตามล่าสมบัติของเอฟฟรีจากคำบอกเล่าของคุณปู่เขาเนี่ยยังไม่จบเดี๋ยวเราจะไปเรื่อยๆแล้วก็ค่อยๆเล่า Well, that definitely qualifies as man-made Pirate-made ต้องเป็นหอคอยที่สร้างโดยพวกโจรสลัดอันนี้ก็เป็นเหมือนกับว่าอะไรนะตัวเหนี่ยวนำว่าเราจะไปที่ลิเบอร์ทาเรียเป็นพิทสต็อปซึ่งตรงนี้เดี๋ยวผมจะพาไปดูก็คือว่าโจนาธานเขาตัดสินใจที่จะจัดการกับลูกเรือคนที่ฆ่ากับอันดาบีด้วยการทำแบบนี้เดี๋ยวเราจะเดินพาไปดูว่าเขาทำยังOver here, stairs. นี่นะครับ Whoa, it's the crazy guy from Burns's crew. They just left him here. That's not cool. อันนี้ก็คือชะตากรรมของคนที่ฆ่ากัปตันดาร์บี้ไปก็คือโจนาธานเนี่ยเลือกที่จะจับเขาอะมาแขวนไว้อย่างนี้มีคนมีลูกเรือขอร้องว่าให้ยิงเขาให้จบๆไปเลยแต่ว่าคือเหมือนกับว่าโจนาธานเนี่ยไม่ต้องการให้เหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นอีกเขาก็เลยทำแบบเนี้ยเพื่อเหมือนว่าโชว์ให้ดูว่าทำเป็นเยี่ยงอย่างอะไรประมาณโอเคเดี๋ยวเราจะมีสมบัติอีกชิ้นหนึ่งก่อนที่เราจะขึ้นไปบนหอคอยนั้นแล้วก็ตอนนี้จะเป็นตอนเริ่มแรกนะที่แบบว่าได้มาดูพวกเกาะอะไรแบบเข้าทะเลแบบ Small cave here ส
ึ่งแบบว่าตอนนั้นอ่ะในปี2016นะครับที่เราเล่นกันครั้งแรกมันได้โชว์พลังแบบดึงศักยภาพของเครื่อง PlayStation 4ออกมาแบบสุดฤทธิ์เลยตอนนั้นนะตอนที่ยังไม่มีพวกอะไรนะเกม Spider-Man แล้วก็เกมต่างๆนะครับพวก Days Gone หรืออะไรอีกอะมันจะมีอีกหลายเกมนะครับที่เป็น First Party ของ PlayStation ที่ว่าขนทยอยออกมาแล้วดึงกราฟิกมาอย่างสูงสุดก็คือมันแน่นอนนะครับว่าตัวพวก Third Party Developer พวกเนี้ยคือเขาแบบไม่สามารถที่จะไม่ใช่ไม่สามารถคือหมายถึงว่าคือเขาไม่รู้ดีเท่าคนใน First Party ที่จะสามารถดึงพลังของศักยภาพเครื่อง PlayStation 4มาได้อย่างสูงสุดซึ่งUncharted นี่เป็นหนึ่งก็ไม่แปลกที่อันชาถ้าผมจะไม่ผิดรู้สึกว่าจะได้เป็นเกม of the year ของปีนั้นด้วยในปี2016ถ้าผิดพลาดต้องขออภัยแต่ถ้าผมจำไม่ผิดน่าจะใช่โอเคเดี๋ยวเราจะขึ้นไปดูบนหอคอยนี้ว่ามันมีเบาะแสอะไรที่จะนำเราไปสู่ลิเบอร์ทานเรียนหรือเปล่า Sam this wayThis looks promising. Huh. Some kind of symbol. Looks like a compass arrow. How did you know to do that? Well, there's one thing I've learned from you.Press everything. Look down there. It's the same symbol. Another arrow. Let's go find out where it's pointing, huh? Come on. Boat's right below us. Yep. โอเคเดี๋ยวเราจะลงแต่ตรงตอนเราลงเนี่ยเราจะใช้ทางลัดนะครับประมาณนี้แล้วก็เดี๋ยวเราจะกลับมาเก็บcollectible ชิ้นที่10ของตอนนี้กันต่อเรืออยู่ตรงนั้นตอนนี้เดี๋ยวเราจะต้องตามลูกศรไปเรื่อยๆมันจะมีลูกศรแล้วก็คอยบอกเราว่าต้องไปตรงทิศไหนยังไงบ้างแต่ว่าเราจะไม่ตามลูกศรนะครับเพราะว่าระหว่างทางเราต้องมี collectible ให้เก็บอยู่เราจะไปในทางของเราแต่สุดท้ายแล้วมันก็จะวกกลับมาที่ไอตัวนี้อยู่ดีนะครับตัวสมบัติหมายถึงทางหลักนะครับแซมออกเรือไม่รอเราแล้วโอเคอ๋อไปกลับเรือมาให้You want to rejoin our little adventure? จะขับเรือชนโอเคแล้วก็เดี๋ยวเราจะวนกันต่อจากตรงนี้นะครับแล้วเดี๋ยวเราจะวนทางนี้ซึ่งไอตัว collectible ต่อไปจะอยู่ก่อนหน้าทางเข้าทางหลัก
าจจะอยู่ตรงนี้นะครับตรงนี้เสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะโดดน้ำไปเลยแซมจะขับเรือหนีเราอีกแล้วนะครับพี่ที่ประเสริฐมากโอเคจากตรงนี้เราจะต้องไปกันต่อครับทางที่เราจะไปเนี่ยต้องเลี้ยวซ้ายไม่ใช่ทางที่แซมหันหัวเรือให้เราโอเคซึ่งจะเป็นซอกนี้giant gate it's a good sign ก็จะหมดพาร์ทของการขับเรือไปเดี๋ยวเราจะได้แลนด์โฮหรือว่าขึ้นฝั่งอย่างแท้จริง You gotta admit This is pretty cool What? Climbing this cliff? Yes! Climbing this cliff on a giant secret pirate island? I mean, come on! Right Well, I think it's pretty damn cool ปีนได้ตกมาไม่มีเซฟตี้เป็นแบบ pretty damn cool จริงๆเอ้านั่นไงตกจนได้ดูเหมือนว่าแซมน่าจะปลอดภัยเหมือนกัน Wow, Avery wasn't much for subtlety or understatement, was he? Well, he had the money. You got it, flown it, right? Come on, let's get a closer look. เราจะเข้าไปดูใกล้ๆแต่ก่อนหน้านั้นจะมีสมบัติซ่อนอยู่ตรงนี้ดูมันจะเป็นซุ้มทางเข้าอะไรสักอย่างOh, look, the main entrance is blocked by debris. Again. Well, I guess Avery's builders clearly didn't take hundreds of years of erosion into account. Clearly. Gonna need to find another way around. เราจะต้องหาทางเข้าทางอื่นเพราะว่าตรงด้านหน้าเนี่ยมันมีหินปิดอยู่โอเคซึ่งก็จะเป็นทางนี้อันนี้คือเรายังไม่ได้ถึงในริเบอร์ทาเลียแต่ว่ามันเป็นแค่เกาะตรงกลางที่จะนำเราไปต่อ Mike, give me a hand with this. Yeah, sure. แต่ว่าในเกาะเนี้ยจะมีเบาะแสของการสร้างตัวริเบอร์ทาเลียแล้วก็จะให้เราเห็นคร่าวๆว่าริเบอร์ทาเลียหรือว่าอาณานิคมสวรรค์ของ Lots of lifting and crawling under things, huh? The glamorous life of a treasure hunter. ของโจรสลัดเนี่ยเป็นยังไงนะครับโอเคแต่ว่าเราจะเก็บไว้ในครึ่งหลังของ Chapter 12เพราะว่าเดี๋ยวมันยาวมากแล้วก็เพราะว่าเดี๋ยวในครึ่งหลังเนี่ยเราจะกลับมาแค่พัซโซกันแต่ว่าตอนนี้ You suppose this place wasThese arches remind me of the St. Dismas Cathedral, but I don't know. ในตอนนี้เราจะแบบเบรกไว้ครึ่งหนึ่งแล้วก็เดี๋ยวจะกลับมาต่อกันอีกทีในครึ่งหลังCome on. See what you can find up there. You got it. Well, there's a path, but I don't see another way up yet.Hold on. Sam! You okay?
At least I'm on the other side. Okay. Still need to get you up here. Hang tight. Sam! Anything? ขึ้นไปแล้วหายไปเลย Sam! Hey! You still there? God damn it. Let's see here. I ruined my marriage. Drove my best friend away. Got two psychos in their army after me. And now my brother's gone missing. Not on the bright side. There's no one around to tell me I'm an idiot. ตอนนี้เริ่มรู้สึกผิดแล้วนะกับสิ่งที่เกิดขึ้นในตอนท้ายของตอนที่แล้วนะถ้าใครพลาดดูย้อนกลับไปดูด้วยครับเพราะว่ามันมากแล้วก็แบบมีดราม่า You're already up here? Where were you? Finding a way to get you up here. All right. Just jump across then. เพราะว่าดราม่าในตอนที่แล้วเนี่ยจะส่งผลมาถึงในตรงคำพูดที่เนทพูดประโยคตะกี้ว่ามันจะไม่เฉลย ThanksEverything all right? Yeah, everything's fine. Let's keep going. Okay. Okay, ครับแต่เนี่ยเราจะตัดไว้ที่ครึ่งหนึ่งตรงนี้ก่อนจะมีบทสนทนาสุดท้ายซึ่งจะเป็น collectible ชิ้นที่13หรือ12ของตอนนี้นะผมต้องขอไว้ที่จำไม่ได้โอเคNice view.You didn't hear me? When? Back there. I called out to you. I didn't hear you. Why, were you worried? I was worried you got distracted. I'm distracted now. What's that supposed to mean? Nothing. Shall we? Yeah, let's. โอเคครับยังไงก็ขอบคุณมากที่รับชมกันมาถึงตรงนี้นะก็หวังว่าจะจุใจกันแล้วเดี๋ยวกลับมาต่อกันอีกทีในตอนหน้าดูเป็นการปิดครึ่งหลังแล้วก็จะได้รับรู้ประวัติของตัวลิเบอร์ทาเรียกันซึ่งจะมีข้อมูลในตอนหน้าโอเคยังไงวันนี้แอดมินแชมป์คงต้องลาไปก่อนสำหรับวันนี้สวัสดีครับ All About Game ทุกเรื่องเกมรวมไว้ที่นี่